คะพี่ปั๊บจ๋าว่าที่เห็นพี่ปั๊บโพสไอจีเรื่องอะไรเป็นคอนเสิร์ตไทยรุ่งไทยนครปฐมนครปฐมเราเหตุการณ์นี้ดูพี่แจนให้เดี๋ยวก่อนโอ้โหมันเซนซิทีฟนิดนึงอะครับก็คือผมว่าผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคือทุกทีเวลาเล่นคอนเสิร์ตเสร็จนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องมีพบปะแฟนๆซะส่วนใหญ่เลยครับก็หลายๆครั้งที่บางครั้งเราเวลาจังหวะไม่ได้จริงๆหรือว่าความปลอดภัยมันไม่ได้เงี้ยครับก็จะต้องถูกแบบให้แบบพี่ครับแบบคนทีมงานก็จะแบบขออะไรเงี้ยว่าวันนี้แบบขอแค่นี้นะอะไรเงี้ยเพราะว่าน่าจะดูแลกันลำบากอะไรเงี้ยก็จะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วเวลากลับบ้านผมก็จะแบบรู้สึกเสียใจเพราะว่าในบางครั้งเราก็รู้สึกว่าบางคนเขาไม่ได้ค่อยได้มีโอกาสเจอกันอะไรเงี้ยครับบางทีก็ถ้าทำได้ก็จะพยายามอะไรเงี้ยแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะที่อาจจะเล่นคอนเสิร์ตเหนื่อยแล้วก็ลงมาเวทีแล้วก็ทุกอย่างข้างหลังเวทีก็จะมีวุ่นวายนิดนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยเขาก็เลยบอกว่าวันนี้คงไม่น่าจะไหวให้กลับดีกว่าเนี่ยแล้วระหว่างกลับเราก็ด้วยความรู้สึกเสียใจอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบขอโทษทีอะไรเงี้ยวันนี้แบบไอ้นี้ไม่ได้อะไรเงี้ยก็พอดีว่ามีน้องๆเขาก็คงจะแบบอาจจะด้วยเป็นงานที่มีแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยเขาก็จะตะโกนขึ้นมาบนรถที่ด้วยความรู้สึกที่ว่าเหมือนไม่เห็นใจหรืออะไรเงี้ยเป็นรูปประโยคสักรูปประโยคนึงแล้วกันมันขอเซ็นเซอร์ไว้อะไรเงี้ยแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบเราก็เสียใจเหมือนกันที่ไม่ได้จอดรถแล้วก็พอผมขับรถไปเองอะไรเงี้ยลงไปอะไรเงี้ยก็ด้วยความรู้สึกแบบนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยจริงๆตอนนั้นมันเหมือนมันมีการโยงไปเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยครับเป็นโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าเราเสียใจที่ไม่ได้ดูแลนะครับแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่ารูปประโยคที่ได้ยินเป็นรูปประโยคที่แบบมันจี๊ดมันจี๊ดอ่ะไม่เห็นใจแฟนๆหรออะไรประมาณนี้ประมาณนั้นนะครับคือเราก็รู้สึกแต่คือตรงนั้นมันออกจากรั้วที่เป็นแบบรั้วสังกะสีใหญ่ๆครับออกไปแล้วอะไรเงี้ยคือถ้าจอดลงแล้วคือไม่มีใครวิ่งตามผมมาแล้วครับก็เขาอาจจะดูแลไม่ไหวต้องขอโทษด้วยจริงๆครับแต่เราก็เสียใจในจุดที่ว่าอยากให้คนเข้าใจเราในมุมนี้ด้วยนะคะในความเป็นจริงอะไรคือก็ส่วนหนึ่งก็ผมว่าลึกๆมากกว่าครับคือมันก็เหมือนเป็นการบอกว่าแบบเราก็ทุกครั้งที่เวลามีเหตุการณ์แบบเนี้ยคือก็ไม่ได้แปลว่าเรารู้สึกว่าไอ้วันนี้แบบสบายแล้วกลับบ้านอะไรเงี้ยคือในความรู้สึกผมว่าเพื่อนๆหลายคนเป็นที่รู้สึกแบบวันนี้ไม่ได้ดูแลกันเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสเจอกันแล้วคอนเสิร์ตพวกผมก็ไม่ได้มีบ่อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรเงี้ยครับคือครั้งเราก็จะติดค้างกับแฟนคลับที่เขามารอใช่ใช่ครับทุกครั้งไปแล้วคือเขามีฟีดแบ็กแบบก็เข้าใจที่มาคอมเมนต์เราก็ผมว่าก็มีคนเข้าใจซะส่วนใหญ่สมมุติว่าหลายๆคนเข้าใจอยู่แล้วครับแต่ว่ามันก็เป็นโมเมนต์ที่เราดูในแววตาเรารู้ว่าบางคนเขาก็รู้สึกว่าเสียดายอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนมันเห็นตากันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็เสียใจนะเดี๋ยวไว้เอาคราวหน้าอะไรอย่างเงี้ยจังหวะดีอะไรประมาณนี้ครับว่าแบบคือพร้อมที่จะยินดีถ่ายรูปเซอร์วิสแฟนคลับเท่าที่ทำได้ในทุกๆครั้งเท่าที่ทำได้ถ่ายเสมอครับครับกลัวมันกลายเป็นดราม่าอะไรมั้ยคะไม่นะครับไม่นะครับก็ผมว่าคนที่มาดูโปเตโต้หรือว่ามาเจอผมก็จะเข้าใจบรรยากาศประมาณนี้ดีอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าผู้มีอิทธิพลหรือคนพื้นที่นั้นไม่เกี่ยวเลยครับมันเป็นแค่โมเมนต์ที่ผมมีความรู้สึกแบบเนี้ยสะสมมานานมากกว่าแต่วันนั้นแบบจะมีแบบความรู้สึกแบบเสียใจจังเลยอะไรเงี้ยอยากบอกแค่นั้นเองครับโอเคไหมโอเคไหมโอเคค่ะโอเคค่ะ